ันนี้เดี๋ยวเราทิ้งนะคะต้องใช้เวลาอุ้ยขาติดมาด้วยแต่ขาเนี่ยมันดีมากๆนะคะเป็นอะไรที่เรียกว่าช่วยดับความคาวได้ดีจริงๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพบกับเครื่องในหมูนะคะเราจะมาทำกระเพาะหมูนะคะหน่องซื้อมาจากตลาดเอเชียนะคะก็อยากกินแต่ก็ยุ่งยากในการทำนะคะแต่ไม่เป็นไรลองดูกระเพาะหมูที่นี่นะคะก็เราก็เลือกไม่ได้ว่าจะเอาแบบไหนนะคะถ้าเป็นที่ไทยเราก็อาจจะต้องเลือกในกระเพาะที่เป็นเขาจะบอกกระเพาะหมูสาวกระเพาะที่แบบคืออายุหมูหรืออะไรต่างๆเนี่ยหนูไม่รู้นะแต่อันนี้ก็เอามาตามที่เขามีขายนะคะเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดนะเราก็จะล้างนะคะทำความสะอาดนะคะด้วยเกลือนะมันจะมีไขมันที่เราจะต้องเอาออกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเกลือนะคะถูก็คือถูไขมันนะคะออกกระเพาะหมูเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันจะต่อเนื่องกับลำไส้เดี๋ยวเราจะตัดส่วนที่เราไม่เอาออกนะคะหนองจะไม่กินไส้หมูนะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะทำความสะอาดได้ดีพอไหมแต่ถ้าพวกต้มเลือดหมูในประเทศไทยที่เขาทำนะคะร้านที่ดีๆเขาก็จะทำความสะอาดได้เนียบมากนะคะนี่นะคะเอาเกลือถูแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะตัวที่เขาเป็นคราบเป็นไขมันนะคะที่ติดอยู่ในด้านในนะคะที่นี่กระเพาะเขาผ่ามาเลยนะคะที่ตลาดลาวนะที่หน่องไปซื้อมานะกระเพาะหมูที่ทำความสะอาดได้ดีเขาจะไม่มีกลิ่นนะคะปรุงอาหารแล้วจะไม่มีกลิ่นโอเคโดนเลอะเทอะหมดเลยกรรมวิธีมันเยอะเนาะอ่ะเกลือหน่องก็สรุปว่าหน่องใช้ไปประมาณ1ถ้วยนะคะอ่ะตัวนี้อีก1ชิ้นอ่ะเรามาคลุกเคล้าเอาออกแล้วก็เดี๋ยวเราจะล้างด้วยน้ำส้มนะคะแช่น้ำส้มประมาณสัก5นาทีนะน้ำส้มสายชูนะคะ5นาทีขยำนะคะเดี๋ยวน้องไปตั้งน้ำนะคะเตรียมรอกันตดกันนะคะที่จะทำขั้นตอนการต้มกระเพาะหมูนะคะเนี่ยค่ะแช่ในน้ำส้มไว้สักประมาณ5นาทีนะคะตอนนี้ก็ล้างออกนะจากตัวน้ำส้มสายชูนะคะล้างเขาออกทั้งหมดเลยค่ะน้ำก็เดือดแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมต้มนะคะต้มกระเพาะหมูนะหนองก็จะใส่เกลือไปนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยข่านะคะหนองทุบนะคะทุบเขาเพื่อที่จะให้เขาได้กลิ่นกรบความคาวนะคะของตัวกระเพาะหมูนะก็ประมาณนี้นะคะได้กลิ่นข่าวมาแล้วก็ใส่กระเพาะหมูลงไปเลยน้องตัดชิ้นส่วนที่เราไม่ต้องการนะคะ
ออกไปเรียบร้อยแล้วทีนี้กระเพาะหมูเนี่ยอู้ๆเขาค่อนข้างที่จะเหนียวนะเราก็จะต้มเขาสักประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะขาเนี่ยนะคะช่วยดับกลิ่นคาวนะคะเดี๋ยวเราจับเวลาไว้นะคะหนองก็จะปล่อยไว้ตรงที่ไฟกลางนะคะไฟระดับกลางนะคะไม่แรงมากนะก็ใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นนะคะกับขั้นตอนท้ายสุดก็คือการต้มนะทีนี้การใส่ข่าไปนะคะช่วยดับกลิ่นคาวอย่างที่บอกนะคะมันก็จะเป็นวิธีที่แบบโบราณนะบางสูตรหนองก็เห็นเขาใส่ทั้งใบมะกรูดตะไคร้นะคะทุบลงไปนะแต่หนองขอเป็นแค่ข่าตัวเดียวนะคะอย่างรอบที่แล้วที่เราทำเสี่ยงจี้กับตับหมูนะคะหนองก็ใช้แค่ใบเตยนั่นก็คือพอเพียงนะกับระดับความคาวนะคะทีนี้เดี๋ยวเราปล่อยเขาไว้ประมาณ50นาทีนะคะเดี๋ยวน้องจับเวลานะแล้วก็เดี๋ยวพอสุกแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันนะแล้วก็เก็บเตรียมไว้ปรุงในเมนูอื่นๆได้อีกนะคะน้องก็กลับมาดูนะคะหลังจากที่ตั้งไว้ตามเวลาแล้วนะคะคือเข้ามาเช็คแบบนี้นะคะแนะนำว่าให้เช็คดูจากน้องเอามีดนะคะคมๆนะคะจิ้มไปถ้ามันเข้าไปในเนื้อง่ายๆนะคะแสดงว่าเขาก็คือเปื่อยละก็แค่50นาทีนะคะหนองเดี๋ยวน้องเอาลงแล้วเดี๋ยวเราไปหั่นนะหั่นเป็นเส้นๆนะคะเก็บไว้ทำเมนูอาหารที่เราจะปรุงนะคะก็เสร็จขั้นตอนแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดเก็บนะคะโอเคก็เรียบร้อยนะคะต้มเสร็จแล้วมันก็หดนะเหลือไม่เยอะนะคะเหลือเท่านี้เองจำได้ไหมตอนที่เราล้างกันเยอะแยะเลยนะคะเยอะมากๆเลยค่ะแล้วไม่เหม็นคาวด้วยนะตอนนี้กลิ่นก็คือข่านะช่วยดับกลิ่นคาวได้เยอะเดี๋ยวเราทยอยหั่นนะคะเราก็จะหั่นเป็นเส้นนะคะแบบที่เราเคยกินแบบในต้มเลือดหมูประมาณนั้นนะคะอ่ะนี่นะคะหน่องจับเขาหั่นนะคะหั่นตามขวางนะไม่หั่นตามเส้นยาวนะคะจะหั่นตามขวางประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นชิ้นแผ่นอย่างนี้เราก็จะไปปรุงอาหารได้หลายชนิดนะคะผัดเกี๊ยมอีทำต้มเลือดหมูนะคะได้สารพัดเลยอันนี้ถ้าชิ้นยาวหน่อยน้องก็ตัดแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นก็ปรุงสุกแล้วนะคะเราก็จะจัดเก็บเขานะคะเข้าช่องแข็งตอนนี้นะคะที่เราหั่นเนี่ยเรารู้สึกว่าเนื้อเขาดีมากค่ะเขาจะไม่เหนียวนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยตัวรอยที่เป็นรูตรงนี้นะคะเดี๋ยวต้องตัดทิ้งเลยคือไม่เอานะคะเราก็จะเลือกชิ้นดีๆนะเห็นไหมแนวขวางนะคะก็จะตัดไปเป็นเส้นก็อาจจะต้องใช้เวลาอันนี้เดี๋ยวเราทิ้งนะคะต้องใช้เวลาอุ้ยขาติดมาด้วยแต่ขาเนี่ยมันดีมากๆนะคะเป็นอะไรที่เรียกว่าช่วยดับความคาวได้ดีจริงๆเลยค่ะนี่นะคะก็
ใส่ในโจ๊กก็ได้นะคะโจ๊กก็ส่วนใหญ่เขาก็จะใส่เครื่องในนะคะตับปอดกระเพาะหมูก็ใส่ได้อ่ะทีนี้เราก็ได้เตรียมชิ้นไม่สวยหรือว่าชิ้นที่แบบว่าไม่เป็นไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่เป็นชิ้นงามๆนะหน่องก็ไม่เอาอย่างอันนี้นะคะตัวที่มีรอยนิดๆหน่อยๆนะคะหน่องก็ดึงออกรอยที่เป็นเส้นเขาเรียกว่าเส้นไขมันนะคะเสร็จแล้วนะคะได้เท่านี้เองกระเพาะหมูที่เราล้างกันขมักขม้นนะคะเยอะแยะมากมายนะคะวิธีจัดเก็บของหน่องนะคะเดี๋ยวเราจะจับใส่ช่องแข็งนะคะแต่ว่าเราก็จะเก็บใส่ไว้เป็นมือเช่นเคยนะคะตามแบบฉบับที่หน่องเคยแนะนำเพื่อนๆนะคะอ่ะขยับนะคะนี่นะคะเราก็จะเตรียมกล่องนะคะใส่ก็จะแยกเอาไว้ก็เป็น3ชุดนะคะคือเวลาเราออกมาทานนะคะก็คือใน1กล่องเนี่ยถ้าเราจะมาปรุงในวันนั้นๆนะคะเราก็ปรุงอาหารได้ประมาณ2รอบนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ชิ้นไม่สวยเดี๋ยวต้องทิ้งเลยเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปคิดเมนูต่างๆที่จะทำกันนะคะเพื่อนๆที่ชอบทานกระเพาะหมูนะคะก็ลองทำนะคะทำเก็บไว้ทานเองได้นะคะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศนะคะไม่ได้สะดวกเหมือนที่ประเทศไทยนะคะมันก็จะไม่ได้มีแบบว่าให้เราเลือกซื้อได้ง่ายๆนะคะโอเควันนี้ก็หน่องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะบ๊ายบายค่ะ